สวัสดีค่ะท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่งานเอิร์ธจัมค่ะช่วงที่ผ่านมานะคะเราก็จะเห็นว่ามีงานที่เกี่ยวข้องกับ Climate Action เนี่ยอยู่เยอะพอสมควรทีเดียวงานเอิร์ธจัมในวันนี้ก็หวังว่าจะเพิ่มเติมนะคะให้ความรู้ให้แนวคิดสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกท่าน เพิ่มเติมมากขึ้นส่วนนี้ค่ะตอนที่เมื่อปีที่แล้วที่พูดเรื่องที่เปิ้ลขึ้นมาพูดเรื่อง Climate Action นะคะแล้วก็จบในงาน Earth Jump ในปีที่แล้วเนี่ยด้วยรูปนี้แปลว่าอะไรก็คือมีความตั้งใจอย่างมากนะคะที่ไม่ได้อยากจะให้มันเหมือนรูปนี้ก็คือถ่ายรูปว่าเราทำแล้วนะคะแล้วโลกใบนี้ก็ยังไม่ได้รับการดูแลอยู่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ต้องการสร้างซีนเราไม่ต้องการเมคซีนเราอยากเห็นแอคชั่นอยากเห็นการลงมือทำจริงๆคอนเซ็ปต์ของ Earth Jump ในปีนี้ก็คือเรื่องของ The Age of Action นะคะ The Age of Action จริงๆระหว่างนี้ค่ะเชื่อมั่นมากว่าพวกเราได้ลงมือทำและเริ่มปฏิบัติแล้วนะคะเพื่อให้เราไปสู่ Net Zero ให้ได้แต่ก็เชื่ออีกเหมือนกันว่าจะมีอีกหลายท่านทีเดียวที่สงสัยอยู่ว่าหรือที่คิดไปว่าการดูแลโลกใบนี้การรักโลกใบนี้มันช่างสวนทางกับการทำธุรกิจซะเหลือเกินมันช่างสวนทางกับเศรษฐกิจการเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศซะเหลือเกินแต่อย่างไรก็ตามค่ะอยากให้ดูรูปนี้ค่ะรูปนี้เป็นรูปของประเทศไทยนะคะเป็นรูปของประเทศไทยทางด้านขวานะคะขวาทางนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของ GDP ต่อจำนวนประชากรก็เรียกว่า GDP per capita นะคะตั้งแต่ปี1990จนถึงปี2022 30กว่าปีด้วยกัน GDP per capita โตที่ 2.73%โดยเฉลี่ยนะคะมีขึ้นมีลงบ้างแต่โดยเฉลี่ยก็คือ 2.73 ทางด้านซ้ายค่ะเป็นเรื่องของคาร์บอนอิมิชชั่นที่ต่อหัวเช่นเดียวกันเติบโต 2.74 2.53 2.74 เรียกว่าใกล้เคียงกันมากนะคะการเติบโตทางเศรษฐกิจพอๆกับการปล่อยคาร์บอนอิมิชชั่นทีเดียวนะคะอย่างน้อยไม่แซงไปมากก็แล้วกันนะคะแต่อยากให้ดู4ประเทศนี้ค่ะที่เป็นผู้นำที่มีแพชชั่นในเรื่องของคาร์บอนอิมิชชั่นนะคะอังกฤษสหรัฐอเมริกาเยอรมนีและฝรั่งเศสนะคะจะเห็นในเส้นสีแดงที่เป็นกราฟขึ้นไปข้างบนนะคะนั่นคือการหน่วยเดียวกันกับรูปของประเทศไทยเมื่อสักครู่นะคะก็คือ GDP ต่อประชากรต่อจำนวนประชากรเห็นว่าเติบโตทางเศรษฐกิจการเติบโตทางธุรกิจเติบโตไปได้ดีทีเดียวนะคะอย่างไรก็ตามเส้นสีเขียวพวกเราเห็นไหมคะลดลงลดลงคือคาร์บอนเอมิชชั่นหน่วยเดียวกับประเทศไทยเหมือนกันค่ะคาร์บอนเอมิชชั่นต่อหัวของประชากรของประเทศนั้นลดลงได้จากรูปนี้เราจะเห็นได้ว่ามันก็มีตัวอย่างนะคะที่เราสามารถที่จะเติบโตในเชิงธุรกิจเติบโตทางเศรษฐกิจในขณะที่ไม่ได้ทำร้ายไม่ได้รบกวนโลกใบนี้จนเกินไปทำได้ลดลงด้วยซ้ำไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถเติบโตทางเศรษฐกิจได้โดยที่คาร์บอนอิมิชชั่นลดลงหรืออย่างน้อยเติบโตเท่าเดิมก็ยังดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือตัวอย่างแปลว่าอะไรแปลว่าเราต้องทำมันไปควบคู่กันมันถึงจะยั่งยืนเราไม่สามารถทำคาร์บอนเอมิชชั่นอย่างเดียวแล้วเราไม่เติบโตได้นะคะเราต้องทำควบคู่กันไปและเติบโตอย่างยั่งยืนอันนี้มาถึงตรงนี้แล้วอยากจะคุยว่าแอคชั่นใดๆบ้างนะคะที่ธนาคารกสิกรไทยและบริษัทในกลุ่มเนี่ยได้ดำเนินการไปแล้วบ้างนะคะเราก็เริ่มจากตัวเราเองก็คือในตรงกลางที่จะเห็นเนี่ยนะคะก็คือเรื่องของ Scope 1 and 2ก็คือ Our Own Operation เรามีเป้าหมายที่จะเป็น Net Zero ใน
operation ของเราเองในปี2030และ credit portfolio ของเราทั้งหมดเป็น net zero ในปี2065ในส่วนตรงนี้แล้วเราก็มีการตั้งเป้าสินเชื่อไว้อย่างน้อย 200,000 ล้านเพื่อที่จะช่วยให้ลูกค้าเราเปลี่ยนถ่ายไปสู่ net zero ได้ด้วยนะถ้าทำได้มากกว่านี้ก็จะทำนะคะอันนี้นั่นคือในส่วนของ operation ของเรามีเรื่องสินเชื่อมีเรื่อง sustainable bond มีเรื่อง green bond ที่เราออกไปให้ลูกค้าแล้วเนี่ย 70,000 กว่าล้านนะคะแค่นั้นยังไม่พอหรอกค่ะเราในฐานะที่เราเป็นสถาบันการเงินเราต้องการสร้างแรงกระเพื่อมโดยการที่เราทำงานร่วมกับ ecosystem หรือผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเราทำอะไรไปบ้างเราร่วมกับอบก.ในการสร้างแพลตฟอร์มในการเทรดคาร์บอนเราร่วมกับสตาร์ทอัพเราร่วมกับ SME หลายๆหน่วยตัวอย่างเช่นWhatsApp นะคะทำ Battery Swap สำหรับมอเตอร์ไซค์ที่เป็น EV นะคะท่านสนใจไปดูที่ Exhibition ของเราได้นะคะและเราร่วมกับธนาคารกรุงศรีนะคะเป็นตัวแทนของสมาคมธนาคารไทยในการเขียนเจตนารมณ์ในเรื่องของ sustainability และเขียน action plan อยู่ในวันนี้ที่ประกาศที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นแล้วว่ามันมี action มีการลงมือทำก็เชื่อว่าทุกองค์กรไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ก็เริ่มทำเช่นเดียวกันในวันนี้นะคะก็จะมีกิจกรรมต่างๆมีการพูดคุยบนเวทีนี้ให้เห็นภาพและพวกเราก็จะเห็นว่าเราต้องร่วมมือกันและในการร่วมมือกันนี้มันต้องมีกติกากลางเราเห็นและเห็นเป้าหมายของประเทศจากท่านนายกรัฐมนตรีกล่าวไปแล้วนะคะจากนี้ก็จะมีการพูดคุยในเรื่องของกติกากลางในเรื่องภาษีที่ใช้ทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศกติกาในส่วนเรื่องของการเงินและก็การลงทุนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะเห็นว่าเราต้องทำร่วมกันและนอกจากนี้แล้วเรามีองค์กรทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่ที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์แอคชั่นต่างๆที่พวกเขาได้ทำแรงเพิ่มที่พวกเขาได้เริ่มทำนะคะเพื่อที่จะเป็นแนวคิดใหม่ๆและก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกท่านด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะตัวเปิ้ลแล้วก็ธนาคารกสิกรไทยและกลุ่มบริษัทในเครือเนี่ยนะคะก็อยากชวนทุกท่าน take action มาเริ่มทำเพิ่มเติมต่อจากที่พวกท่านได้พยายามแล้วนะคะแนวคิด3อย่างค่ะที่ K-Bank ใช้อยู่นะคะมี3อย่างด้วยกันก็คืออย่างที่1เรามีอะไรบ้างเราเก่งอะไรบ้างเรามีทรัพยากรอะไรบ้างเราดีเราเก่งที่เรื่องอะไรบ้างนะคะอย่างที่สองก็คือว่าหลังจากที่ฟังแล้วเนี่ยค่ะเราต้องทำอะไรเพิ่มบ้างนะเราต้องทำอะไรเพิ่มบ้างนะเพื่อให้เกิด climate action นี้นะคะและสุดท้ายเรื่องที่สามก็คือว่าอะไรนะกิจกรรมอะไรนะที่ทำให้เรารู้สึกสนุกรู้สึกตื่นเต้นรู้สึกมี passion ที่จะไปทำต่อนะคะรู้สึกตื่นเต้นรู้สึกที่จะมีแรงไปทำต่อและลุกขึ้นจากเตียงในทุกๆเช้าเพื่อมาทำสิ่งนี้อะไรนะที่เป็นแรงขับเคลื่อนให้พวกเราตื่นทุกเช้ามาทำนี้เหมือนอย่างเช่นวันนี้ที่ทุกท่านเด้งตัวเองออกมาจากที่นอนนะคะเพื่อมาร่วมงานในวันนี้ก็ถือว่าเป็นแพชชั่นนะคะเป็นสิ่งที่ทุกท่านสนุกและก็ตื่นเต้นที่จะทำเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเรื่องนี้ไม่ได้ทำสำเร็จได้โดยง่ายและจะเป็นการเดินทางที่ระยะยาวพอสมควรและจะเป็นการเดินทางที่ทำไปเรียนรู้ไปปรับปรุงไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องความสนุกเรื่องการตื่นเต้นเรื่องแพชชั่นที่จะต้องทำให้เกิดขึ้นต้องมีเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นด้วย3อย่างนี้รวมกันถึงจะทำได้นะคะซึ่งเป็น3อย่างที่ K-Bank ใช้ทำแล้วก็ยึดถืออยู่ในการทำเรื่องของ Climate Action นะคะสามารถแวะไปดูได้นะคะเราแอพพลาย3แนวคิดนี้จริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายนะคะหวังว่า
วันนี้ทั้งวันทุกท่านจะได้แนวคิดใหม่ๆดีๆได้แรงบันดาลใจร่วมกับ3เรื่องนี้นะคะเราเก่งอะไรเราต้องทำอะไรเพิ่มและเราสนุกและเราตื่นเต้นเรามีความสุขกับการทำอะไรรวมกันแล้วเนี่ยจะเป็น climate action ของทุกท่านในวันนี้นะคะเพราะนั้นก็ขอเชิญชวนทุกท่านเริ่มลงมือทำเริ่มทำต่อนะคะแล้วก็สร้างแรงกระเพื่อมไปด้วยกันค่ะขอบพระคุณมากค่ะครับขอขอบคุณคุณอัตยาอินทรวิชัยครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารกสิกรไทยนะครับ